อะไรจะมาว่าอ้าวบอลอ้าวไอ้เก้าเรียกฉันมามีอะไรวะไม่มีอะไรแล้วกลับได้เลยเออเจอกันเว้ยเฮ้ยไม่ตลกจิวะไอ้เก้าไอ้มุกเล่นนิดนึงนะอยากจะปรึกษามึงสาวใช่ไหมเฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะใช่เลยมึงจะมีเรื่องอะไรวะเก้ากี่คนแล้วเนี่ยกูจำไม่ได้เลยเนี่ยเฮ้ยกูไม่ได้เยอะขนาดนั้นเยอะโหเก้าเอ้ยอ่ะเอางี้คนนี้ชื่อว่าอะไรวะมึงเคยเจอที่ชื่อออมอ่ะเขาอ่ะคนชอบแมวมากแต่กูก็คือแบบอยากจะชวนเขาไปเดทแล้วก็แบบเธอไปห้องเราไหมห้องเรามีแมวนะชวนแบบนี้เออก็รู้ดิรอเขามาที่ห้องแต่ปัญหาเนี่ยคือกูอ่ะไม่ได้เลี้ยงแมวไงอ้าวก็เลยกูหาอยู่ไม่เห็นมีแมวเลยวะก็ไม่มีกูบอกว่ากูอยากหามาเลี้ยงอ๋อเอาพี่ได้ดิตายเดี๋ยวกูพาไปซื้อไม่ใช่กูมีวิธีที่ดีกว่านั้นวิธีอะไรวะอืมตามสบายเลยนะออมนี่ห้องเราเองไม่ต้องเกรงใจนะเธออยู่คนเดียวเหรอใช่เราอยู่คนเดียวแต่ว่าคือจริงก็ไม่คนเดียวหรอกเพราะว่าเป็นหนึ่งคนกับอีกหนึ่งแมวอ๋อได้ยินว่าเธอเลี้ยงแมวด้วยใช่ปะก็ใช่สิแมวเราได้ไหนดีอุ้ยได้เลยแมวเราน่ารักด้วยแมวเธอดุปะอุ้ยไม่ดุไหนอ่ะเขาฝึกมาดีนี่แมวตัวนี้นะคือแบบว่ามันจะไม่กัดด้วยใช่มากสุดก็เลียอย่างเดียวใช่ก็จะมีแบบแท้แท้พรมแท้แท้อะไรแต่มันกำลังน่ารักเลยไหนแมวอ่ะแกแมวเมียวเมียวเชี่ยเมียวเชี่ยแมวบ้าอะไรเนี่ยเมียวเมียวน่ารักมากเลยอ่ะขอเล่นด้วยได้ป่ะนะจะขอซื้อแมวตัวนี้ต่อขายให้เรานะไอ้เหี้ยไม่ใช่ไอ้แมวเนี่ยเหรอชื่ออะไรอ่ะแมวตัวนี้ชื่ออะไรชื่อไอ้ล่ำย่อมาจากกอล่ำหรอไม่ใช่ล่ำมือเราอยากได้อ่ะนี่ออมๆเดี๋ยวนะถามจริงๆเลยนะทำไมเธอถึงชอบแมวทรงเนี้ยคือหมอดูทักเราว่าให้เลี้ยงแมวแต่ให้เลี้ยงแมวที่แบบล่ำๆหน่อยไม่เอาแมวที่เอาแต่กินกับนอนอ่ะเฮ้ยเธอรู้ได้ยังไงว่าไอ้แมวเนี่ยมันไม่เอาแต่กินกับนอนอ่ะก็ดูกล้ามมันสิดูกล้ามเนี่ยกล้ามฉันว่านะตอนที่เธอไม่อยู่อ่ะแมวตัวเนี้ยต้องแอบไปยกเวทแน่เลยเมียวอุ๊ยเมียวน่ารักอ่ะจบนี่มันเรื่องเหี้ยอะไรกันครับเนี่ยหนักแล้ว